ขอเชิญมาเข้านิมนต์เข้ามาต่อเสียเห็นเข้าทิ้งตัวเตรียมเสียงค่ะชั้นล่างนะคะหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะลูกเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมานะคะหนังสือเรียนกับสมุดคลาสสิกนะคะคนที่เรียนออนไลน์เตรียมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะ ยังไม่เข้าเนาะองศ์สีชูยิกไกออนไลน์สวยเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะสตางค์ไผ่ทีมออนไลน์ยังไม่มาใช่ไหมคะยิ้ม กุ๊ดชายเบคอนอากิระแพนด้าโอเคค่ะชมพู่กุ๊ดหญิงเข้าบ้านมาค่ะ เก๋ไม่มานะเจเจโอบามาอลินซินาค่ะ อ่ะโอเคค่ะอากิระไม่คุยแล้วค่ะลูกหันหน้ามานั่งดีๆนั่งยังไงคะ
โอเคค่ะเปิดหนังสือนะคะบทที่11ค่ะบทที่11เปิดหนังสือใบหน้าที่61เลยค่ะบทที่11ชื่อเรื่องคือเชื่อหลายละเชื่อหลายละนะคะจะมีคำว่าละที่เป็นคำสรรพบทนี้นะคะเชื่อที่แปลว่าลดหลายแปลว่ามาเป็นคำสรรพตอบนะคะชื่อเรื่องคือลดมาแล้วลดมาแล้วนะคะให้นักเรียนดูที่คำศัพท์หน้าที่61นะคะเราเริ่มจากคำศัพท์คำที่1เลยค่ะคำที่1อ่านว่าอะไรคะป้าปะป้าปะนะคะตัวที่1คือเสียงที่4ตัวที่2เป็นเสียงเบานะคะป้าปะป้าปะค่ะที่แปลว่าคุณพ่อพ่อนะคะดูลำดับเส้นขีดนะคะดูการเขียนของตัวอักษรตัวนี้จากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะกฎระเบียบในการเขียนภาษาจีนก็คือจากบนลงล่างซ้ายไปขวาถ้ามีด้านซ้ายกับด้านขวาให้เขียนด้านซ้ายก่อนนะคะแนวนอนก่อนแนวตั้งเส้นนอนก่อนเส้นตั้งนะคะถ้ามีเส้นขวางและเส้นตั้งให้เขียนเส้นขวางก่อนนะคะจากวงลงล่างก็จะเป็นจุดซ้ายจุดขวาเส้นลากซ้ายเส้นลากขวาส่วนด้านล่างนะคะเส้นขวางหักลงเป็น1ขีดเส้นขวางหักลงนับเป็น1ขีดนะคะเส้นตั้งเส้นขวางเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายจะเป็นเส้นตั้งหักขวางอขึ้นคำว่าป้าป่ะคำว่าป้ามีกี่เส้นขีดคะนับดูสักนับดูค่ะกี่ขีดแปดนะคะแปดเส้นขีดค่ะในข้อสอบก็จะมีให้นักเรียนนับเส้นขีดนะคะเราอาจจะไม่ได้เขียนถูกต้องแบบเขียนตามเส้นขีดเส้นไหนมาก่อนเราอาจจะไม่ได้ถูกแบบ 100% แต่ว่าเราต้องแยกเส้นขีดได้ว่าเส้นไหนกับเส้นไหนรวมกันได้เส้นไหนกับเส้นไหนต้องแยกออกนะคะป้าป่ะพ่อต่อไปคำที่สองค่ะอ่านว่าอะไรคะมาม่ามาม่าแม่นะคะมาตัวที่1คือเสียงที่1สามัญตัวที่2คือเสียงเบาเพราะฉะนั้นอ่านว่ามาม่าข้ามออกเสียงว่ามานะคะไม่ได้เป็นเสียง1ทั้ง2ตัวนะคะมาม่าที่แปลว่าแม่ตัว2ตัวนี้น่ะก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายนี้มีอยู่3ขีดนะคะเส้นตั้งหักลงมาอันนี้เป็น1เส้นนะคะต่อไปเส้นลากซ้ายแล้วก็เส้นขวางแบบสั้นๆต่อมาดูที่ด้านขวาตัวอักษรด้านขวานี้อ่านว่าอะไรจำได้ไหมคะส่วนด้านขวานี้อ่านว่าอะไรมันคือตัวอะไรมันคือคำว่าหมาหมาที่แปลว่าอะไรม้านะคะหมาที่แปลว่าม้านะคะตัวอักษรภาษาจีนน่ะบางส่วนเขาจะแสดงถึงความหมายบางส่วนเขาจะแสดงถึงการออกเสียงอย่างตัวนี้ตั้งสายที่แปลว่าหนูแปลว่าผู้หญิงแสดงถึงความหมายเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงนะคะความหมายก็จะเกี่ยวกับผู้หญิงส่วนด้านขวาอ่านว่าหมาการออกเสียงอ่านว่ามามาใกล้เคียงกับหมานะคะด้านขวาเส้นขวางหักลง1ขีดขีดที่2เส้นตั้งหักขวาหักลงงอขึ้นนับเป็น1ขีดนะคะแล้วก็เส้นขวางทั้งหมด6ขีดนะคะด้านซ้าย3ด้านขวา3เป็น6ขีดมาม่าแม่นะคะต่อไปคำที่3ค่ะอ่านว่าอะไรคะค่ะเป็นสระไอเสียงที่4อ่านว่าไอไอนะคะตัวนี้ก็จะมีสระอย่างเดียวไม่มีพยัญชนะควบนะคะมีแค่สระไอไอที่แปลว่ารักหรือชอบนะคะเป็นคำกริยาเป็นคำกริยานะคะไอตัวอักษรตัวนี้จะเขียนยากหน่อยนะคะจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเส้นลากซ้าย
แล้วก็3จุด3จุดใช่มั้ยคะต่อไปจุดที่มันตั้งครึ่งนิดนึงนะคะเส้นขวาหักลงหักลงงอลงมานิดนึงต่อไปเส้นขวาเส้นลากซ้ายเส้นขวาหักซ้ายนับเป็น1เส้นนะคะแล้วก็เส้นลากขวาคําว่าไอ้ที่แปลว่ารักมีกี่เส้นขีดคะนับดูค่ะ10เส้น10ขีดนะคะอาจจะไม่ใช่10เส้นคือ10ขีดเรียกว่า10ขีดนะคะลูกไอ้ที่แปลว่ารักนะคะให้เราจำการอ่านด้วยนะคะใครที่จำสระนี้ไม่ได้จดคำอ่านนะคะไอ้ต่อไปคำที่4ค่ะตัวอักษรคำที่4บนตัวหนังสือเดี่ยวอ่านว่าอะไรคะพยัญชนะคือใช่ไหมคะสระอะไรคะลูกสระอะไรสระอะไรสระตัวนี้ย่อจากตัวนี้ค่ะตัวอะไรกับอะไรคะกูกับเอใช่ไหมคะรวมกันเป็นเวตัวนี้คือสระเวสระเวเพราะฉะนั้นคือเวเวเสียงที่สองค่ะเวเวนะคะเว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 ค่ะเวค่ะลูกเวเวแปลว่ากับนะคะเวห้ามออกเสียงเวแล้วว่าเวนะคะเวไม่โทแล้วตัวนี้หวยตัวอักษรคำว่าหวยก็จะเป็นมีอยู่สี่เหลี่ยมสองตัวใช่ไหมคะทีนี้นะให้เราเขียนด้านนอกก่อนนะคะเส้นตั้งเส้นขวางหักลงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งบีบด้านล่างให้เขียนข้างในเสร็จแล้วค่อยบีบด้านล่างนะคะข้างในก็เหมือนกันเส้นตั้งเส้นขวางหักลงเส้นขวางแล้วก็เส้นขวางยาวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็น4เส้นแต่ว่าในภาษาจีนนับเป็น3ขีดนะคะเพราะว่าเส้นที่2น่ะเส้นตั้งหักลงนับเป็น1ขีดเขียนต่อเนื่องนะคะหวยมีทั้งหมด6ขีดนะคะ6ขีดคำว่าหวยคำที่5ค่ะคำที่5หน้าต่อไปนะคะหน้าที่62คำที่5ค่ะอ่านว่าอะไรคะเจียเจียG E R G R สระยา G R G R G R ที่แปลว่าบ้านหรือครอบครัว G R นะคะคำว่า G R ตัวนี้ก็เขียนยากอยู่นะคะจุดด้านบนจุดด้านซ้ายเส้นขวางงอลงนะคะต่อไปเส้นขวางเส้นลากซ้ายเสร็จแล้วเขียนเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือเส้นของใช่ไหมคะหักขึ้นงอขึ้นขอโทษค่ะเส้นของงอขึ้นนะคะเส้นลากสายเส้นลากสายเขียนด้านสายเสร็จแล้วค่อยมาเขียนด้านขวาเส้นลากสายกับเส้นลากขวาคำว่าจะข้างล่างค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะให้เขียนเส้นขวางแล้วก็เส้นลากสายหนึ่งเส้นก่อนค่อยเขียนตรงกลางแล้วก็ค่อยเขียนอีกเส้นลากสายสองเส้นไม่ใช่ว่าเขียนตรงกลางเสร็จแล้วเส้นลากสาย3เส้นไม่ใช่นะคะมันมีว่าใครมาก่อนใครนะคะเนี่ยตัวนี้มาอยู่ข้างบนนะคะคำว่าเจียมีกี่เส้นขีดครับนับดูค่ะ10ขีดนะคะบางคนอาจจะไม่ได้นับเส้นขีดบางคนนับช่องเอาใช่ไหมลูกนับว่ามีกี่ช่องจะบ้านครอบครัวนะคะ10ขีดคำว่าไอ้รักก็10ขีดนะคะต่อไปคำที่6ค่ะ2พยางค์ค่ะเป็นพินอินที่เราเรียนคาบที่แล้วนะคะตัวหน้าอ่านว่าอะไรคะพยางค์ชนะซีสระสระอะไรลูกเยซีเยเชื่อเสียงที่2雪雪雪雪雪雪雪
想听什么学啊，多听什么话来笑 CEO 笑，想听谁笑，小小笑笑，学校学校啊，คำนี้จะอ่านยากหน่อยสระยื้อกับสระยาวนะคะ学校学校โรงเรียนถ้าเป็น学ตัวเดียว学แปลว่าเรียนนะคะ学เป็นคำกริยาแปลว่าเรียน学校คือโรงเรียนค่ะดูคำว่า学นะคะตัวอักษรคำว่า学ข้างบน3จุดใช่ไหมคะต่อไปจุดตั้งแล้วก็เส้นขวางงอลงต่อไปเส้นขวางงอลงค่ะเส้นขวางงอขึ้นแล้วก็เส้นขวางคำว่า学มีกี่เส้นขีดคะ8ขีด学มี8ขีดนะคะต่อไปคำว่า笑笑ก็จะประกอบด้วยซ้ายกับขวาให้เขียนด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายจะมีเส้นขวางกับเส้นตั้งด้วยซึ่งกฎระเบียบในการเขียนภาษาจีนคือแนวนองก่อนแนวตั้งแนวนองให้เขียนแนวนองก่อนนะคะก็คือเส้นขวางเส้นตั้งเส้นลากซ้ายแล้วก็จุดด้านขวาส่วนด้านขวาก็คือจุดเส้นขวาจุดซ้ายจุดขวาเส้นลากซ้ายเส้นลากขวา学校学校โรงเรียนนะคะคำที่7ค่ะคำสุดท้ายค่ะลูกคำที่7อ่านว่าอะไรคะเลถูกต้องนะคะให้ลองออกเสียงเป็นเสียงเบาเลเลนะคะเชื่อหลายเลเลไม่ใช่เลเลเป็นสามัญอย่างที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเลเลเลที่แปลว่าแล้วเชื่อหลายเลเลรถมาแล้วนะคะคำว่าเลมีกี่ขีดคะ2ขีดนะคะเส้นขวางงอลงกับเส้นตั้งงอขึ้น2ขีดเลแล้วว่าเลนะคะเดี๋ยว7คำนี้ให้นักเรียนอ่านตามลักษณ์นะคะเสร็จแล้วลักษณ์จะให้นักเรียนอ่านออกเสียงเองนะคะค่ะป้า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 ม้า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 ไอ้ไอ้ไอ้หวย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 เจ้า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 学校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 了了了了ค่ะคำศัพท์7คำนะคะให้นักเรียนอ่านแล้วก็แปลนะคะเริ่มจากคนที่อ่านซ้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกตามเลขที่นะคะคนที่อ่านซ้ายเสร็จแล้วค่อยอ่านลายอ่านนะคะ7คำอ่านแล้วก็แปลนะคะอมสิงค่ะลูกหวยดีมากค่ะช่วยอีกค่ะค่ะสวยค่ะลูกหวยหวยค่ะ校学校ค่ะสตางค์ค่ะลูกเจ้าโอเคดีมากใช่ค่ะลูก
回。家。了，那啥，ต่อไป，ยิ้มค่ะลูก。回。家饭，学校，嗯。OK， 不猜卡。爸爸，我。爸爸，妈妈，爱，乐，父，教，爹，爸，学校，路边，我，还有，卡，阿基拉卡，爸爸，ค่ะแพนด้าค่ะชมพู่ค่ะละนะคะลูกพูดเองซินาค่ะดีมากนะคะออนไลน์นะคะลูกไปคล่องค่ะลูกป้าป้ามามาไอ้ลูกแปลว่าป้าป้าพ่อมามาแม่ไอ้รักชอบเฮ้ยเฮ้ยกับเจียบ้านครอบครัวสวยเสี่ยวโรงเรียนเสี่ยวเลยสวยเสี่ยวโรงเรียนเลยแล้วค่ะคิมค่ะป้าป้าพ่อมามาแม่อายรักชอบหุ่ยกับหุ่ยหุ่ยกับเจียบ้านครอบครัวเฉยเฉียวโรงเรียนเลยแล้วค่ะข้ออุดค่ะป้าป้าพ่อมามาแม่อ้ายรักชอบหุยกับเจียบ้านครอบครัวเฉยเฉียวโรงเรียนเลิกแล้วค่ะอันดาค่ะป้าป้าพ่อมามาแม่อ้ายรักชอบสุยกับหุยเจียบ้านหุยค่ะลูกสุยเฮอเวเวหุยหุยค่ะหุยกับเจียบ้านครอบครัวสุยสุยเชี่ยวโรงเรียนเลิกแล้วใกล้ค่ะลูกใกล้อยู่ไหมคะคำที่หนึ่งอะไรคุณพ่ออ่านว่าอะไรลูก
อ่ะกายอ่านตามราสือแล้วก็แปลเองนะคะป้าป่ะป้าป่ะป้ามาแม่ใช่อ่านตามค่ะลูกอ้ายแปลว่าอะไรชอบนะชอบหวยหวยกับยายาบ้านครอบครัวเชี่ยวโรงเรียนเลิกแล้วเมื่อกี้นักเรียนอ่านไปแล้วนะคะรู้สึกว่าออกเสียงได้อยู่นะคะต่อไปจะให้นักเรียนดูคำศัพท์ภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาจีนนะคะคนละ2ครั้งนะคะลูกให้หนูพูดคำว่าผิงนะคะตอบคนละ2ครั้งนะคะเริ่มจากอังไซก่อนนะคะอมเซิงค่ะพูดคำว่าผิงค่ะคำว่าแม่อีกครั้งนึงรักชอบดีมากค่ะช่วยอีกค่ะกับหวยแล้วค่ะสวยค่ะลูกบ้านครอบครัวอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนเชื่อถูกต้องค่ะสตังค่ะพูดคำว่าผิงพูดยังเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษเอาใหม่เจ้าเจ้าสามัญนะลูกอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ไม่ได้ยินหนูเสียงดังๆโรงเรียนค่ะถ่ายค่ะลูกถ่ายพูดคำว่าผิงพูดยังไม่ได้ยินเลยลูกเสียงดังนะคะดังๆค่ะลูกผิงแล้วเลอะอีกครั้งนึงรักชอบถูกต้องค่ะต่อไปยิ้มค่ะแม่อีกครั้งหนึ่งสามครั้งอีกครั้งหนึ่งคิดถึงแม่ใช่ไหมอีกรอบขออีกรอบนะคะทีนี้ไม่กล้าตอบเลยโอเคคิดถึงครอบครัวค่ะพ่อค่ะโอเคค่ะผู้ชายค่ะลูกผู้ชายบ้านครอบครัวเจ้าอีกครั้งนึงนี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันอยากกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะยังอยู่ช่องเฉาเลยอีกครั้งนึงกลับหวยโอเคอยากกลับบ้านจริงๆแหละแพนด้าค่ะพ่อป้าป่ะอีกครั้งนึงกลับไปหาพ่อเหรอหวยถูกต้องนะคะต่อไปค่ะอากิระค่ะขิงไม่ขิงนะลูกแม่ค่ะอีกครั้งนึงบ้านเจียนะคะชมพู่ค่ะรักชอบเอาคำว่าบ้านแล้วกันเจียต่อไปผู้หญิงค่ะไหนเอาใหม่ลูกรักชอบ
กับต่อไปนะคะชินาค่ะแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตังตังคำว่าเอาใหม่ใช่ดีมากนะคะคิมค่ะลูกคิมบอกคิงคิงรักชอบไอ้ไอ้อีกครั้งหนึ่งถิงบ้านครอบครัวเจียครับเจียข้าวโอ๊ตค่ะถิงแล้วเลิกอีกครั้งถิงแม่มามาอันดาค่ะชิงกับกับเชกับคือหวยหวยหวยอีกครั้งนึงชิงแม่แม่ไปข้างค่ะถิงแล้วเลิกทิ้งรักชอบใช่โอเคค่ะต่อไปให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์บทนี้ลงสมุดให้เขียนตามตัวอย่างนะคะลูกเอาสมุดขึ้นมาค่ะขึ้นหน้าใหม่นะคะดังขังเอาไว้ก่อนขึ้นหน้าใหม่ค่ะเขียนชื่อเล่นภาษาอังกฤษนะคะฉันเลขที่ปีเดือนวันที่ภาษาจีนนะคะ2021เดือนที่12วันนี้วันที่2 12月2日นะคะเสร็จแล้วตัวเลข1ถึง10สมุดละลูกเริ่มเอามาอิมกระดาษของเพื่อนก่อนอิมหน้ากลางของเพื่อนก่อนแล้วก็แปกใส่สมุดตัวเองได้ค่ะค่ะเขียนตัวเลข1ถึง10นะคะเขียนตามตัวอย่างค่ะ1ถึง10นะคะภาษาจีนและเลขอาหรับเขียนตามรูปแบบนะคะทุกบทเราจะเขียนแบบนี้แหละชื่อวันที่แล้วก็ตัวเลขนะคะตอนนี้เราอยู่บทที่11เพราะฉะนั้นให้นักเรียนครึ่งหัวข้อของบทที่11เชื่อหลายละนะคะ11เชื่อหลายละแล้วเราก็จะขึ้นคำศัพท์คำว่าป้าป่าเป็นสองพยางค์ใช่ไหมคะเขียนคำว่าป้าป่าเขียนเลขข้อเขียนคำว่าป้าป่าพิงยิงแปลว่าคุณพ่อเสร็จแล้วเขียนลำดับเส้นขีดถ้าคำนั้นไม่มีลำดับเส้นขีดสมมติว่าเป็นคำศัพท์เก่าก็จะไม่ต้องเขียนลำดับเส้นขีดใช่ไหมคะถ้าไม่มีเราก็ไม่เขียนถ้าในหนังสือมีเราก็เขียนตามแหละทีนี้คำว่าป้าป่าเป็นสองพยางค์เป็นสองตัวนะคะไม่ต้องคัดเต็มหนึ่งบรรทัดมันเป็นคำศัพท์คำหนึ่งนะคะคัดสี่รอบค่ะเขียนสี่รอบนะคะครั้งที่แล้วมีหลายคนที่ไม่เขียนเขียนเราจะหักหนึ่งคะแนนนะคะลูกเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนตามรูปแบบนะคะคำที่เป็นสองพยางค์ให้คัดแบบนี้หมดเลยเช่นคำว่าม่าม่าแม่ชื่อเชี่ยวโรงเรียนนะคะคัดแบบนี้นะคะถ้าเป็นหนึ่งพยางค์ถ้าเป็นหนึ่งพยางค์เหมือนคำที่สี่คำว่าขวยที่แปลว่ากับค่ะเขียนลำดับเส้นขีดหนึ่งบรรทัดแล้วก็คัดเต็มช่องทุกช่องนะคะถ้าเป็นพยางค์เดียวให้เราคัดหนึ่งบรรทัดเต็มๆถ้าเป็นสองพยางค์ให้เราคัดสี่รอบแล้วใส่พิมพ์ด้วย
นะคะค่ะคนที่ออนไลน์ก็ทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลุกไปดูคนที่เรียนออนไลน์นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขอแจ้งงานของนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าต้องทำงานไหนบ้างเอาคนที่ออนไลน์ก่อนนะคะคิมค่ะลูกคิมจะเป็นงานคำศัพท์วลีและประโยคของบทที่10นะคะเราจะยังไม่เห็นสมุดเลยนะคะอันดาเหมือนกันนะคะบทที่10ทั้งหมดเลยค่ะลูก3เชงนะคำศัพท์วลีและประโยคส่วนที่เหลือคนที่ออนไลน์ก็คือส่งงานครบดีมากนะคะข้าวโอ๊ตค่ะลูกข้าวโอ๊ตยังขาดคำศัพท์ค่ะลูกคำศัพท์บทที่10นะคะเชงเดียวค่ะเดี๋ยวซูมก็จะตัดไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนออนไลน์ก็ลาก่อนนะคะลูกใจแจ้งค่ะลูกถ่ายรูปส่งอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะ